ำให้รถติดอีกผู้ใหญ่เขากำลังสร้างอะไรกันอยู่ใครก็ได้บอกให้หนูรู้ทีเดี๋ยวพี่บอกเองพี่ชื่อทันใจจะมาช่วยตอบคำถามน้องเองเสาพวกนี้ที่กำลังก่อสร้างคือเสาของรถไฟฟ้ารฟม.ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อสร้างโดยรถไฟฟ้ารฟม.จะมีทั้งใต้ดินและยกระดับลอยฟ้าที่สะดวกต่อการใช้งานสามารถขนส่งผู้โดยสารได้วันหนึ่งได้เป็นแสนๆคนเลยนะนอกจากนี้ยังมีอาคารจอดรถที่ให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนำรถไปจอดแล้วนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไม่ต้องเหนื่อยเจอรถติดอีกด้วยนะรถไฟฟ้ารฟม.เน้นใช้บริการได้ง่ายมากๆแม้แต่คุณยายของน้องๆยังใช้บริการได้อย่างสบายเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไว้สำหรับบริการผู้สูงอายุและคนพิการด้วยนะเมื่อรถไฟฟ้ารฟม.สร้างเสร็จครบทุกสายน้องๆก็จะสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลด้วยความสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังตรงเวลาถ้าหากทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้ารถยนต์บนถนนก็จะไม่ติดแถมยังไม่มีมลภาวะอีกด้วยนะอย่างนี้หนูจะไปโรงเรียนก็ง่ายแถมไม่ต้องเจอกับรถติดที่ทำให้หนูไปโรงเรียนสายด้วยดีจังเลยค่ะเมื่อรถไฟฟ้าสร้างเสร็จไม่เพียงแต่น้องๆจะไปโรงเรียนไม่สายแล้วคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆก็ยังไปทำงานได้อย่างรวดเร็วจนมีเวลากลับบ้านมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยว้าวแล้วเมื่อไหร่รถไฟฟ้าจะสร้างเสร็จล่ะคะพี่ทันใจอีกไม่นานเกินรอแน่ๆค่ะน้องๆเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยถ้ารถไฟฟ้ารฟม.เสร็จเมื่อไหร่หนูจะรีบไปนั่งรถไฟฟ้าเลยค่ะถ้างั้นพี่ขอรีบกลับไปทำงานสร้างรถไฟฟ้าให้น้องๆก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ทันใจรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย